อยากจะรู้จังเวลาลุงอยู่เฉยๆลุงคิดเรื่องอะไรลุงเชื่อว่า 6-7-8,000 ล้านคนก็คงอยากจะรู้ว่าลุงคิดอะไรอยู่สิ่งนี้นะฮะมันไม่สามารถที่จะรู้จักไม่ว่าใครก็ตามในโลกไม่สามารถที่จะรู้ความคิดของกันและกันได้เลยนะครับมันเหมือนกับธรรมชาติเขาเบรกเอาไว้เขาบล็อกเอาไว้ถ้ามนุษย์กับมนุษย์รู้ความคิดของกันและกันเนี่ยลุงว่ามันอยู่ไม่ได้นะมันทะเลาะกันแบบขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยมันทะเลาะกันสิ้นดีเลยครับตบตีกันเข็นฆ่ากันไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยถ้าให้มนุษย์นายกอกับนายขอรู้จักความคิดของกันและกันครับเนี่ยธรรมชาติเขาเบรกไว้พี่ทำนองเดียวกันใครก็ตามในโลกเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์คิดไม่ดีกับการกันได้แน่นอนตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดแบบ 100% นะครับถึงบอกว่าครับฟังให้ดีนะฮะว่ามนุษย์ในโลกนี้ 7-8,000 ล้านคนไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความคิดของกันและกันระหว่างคน2คนไม่มีทางนี่คือธรรมชาติเขาเบรกไว้เขาบล็อกเอาไว้เขาห้ามเด็ดขาดเพราะถ้าให้เกิดรู้ความคิดกันและกันจะตบตีกันเข่นฆ่ากันคบกันไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณธรรมชาติเอาไว้นะครับไม่งั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเพราะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับมักจะคิดไม่ดีต่อกันถ้ารู้ว่านายกอคิดไม่ดีกับนายขอนายขอนี่เล่นงานนายกอแน่นอนทํานองเดียวกันนายขอคิดไม่ดีกับนายกอเล่นงานกลับแน่นอนเช่นเดียวกัน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยรับรองได้ 100% โดยไม่มีข้อแม้ใดๆครับทีนี้อีกภาคส่วนหนึ่งแล้วถ้าหากว่านายกอไปรู้ความคิดนายขออะไรโดยที่ไม่ขอนายขอไม่รู้ว่านายกอคิดอะไรถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเออแปลว่านายกอรู้ความคิดนายขอแต่เพียงฝ่ายเดียวนะขณะกันนายขอคิดไม่ดีกับนายกอด้วยนายขอจะอยู่ไงเพราะฉะนั้นมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยแม้ว่านายขอจะคิดไม่ดีกับนายกอนายกอก็สำหรับเธอบ่มีไกลหรอกเนี่ยถึงเธอจะคิดไม่ดีกับฉันประมาณนั้นครับเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเนี่ยนี่มันมีมนุษย์พันธุ์พิเศษอยู่พันธุ์ลองให้ความใส่ใจตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่โปรดครับแล้วมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาหลับนอนยังไง